ค่ะในลำดับถัดไปนะคะ เราได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงดร.ยุพินราวันประเสริฐนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยในวันนี้นะคะดร.ยุพินได้ให้เกียรติในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานะการควบคุมกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นาโนทางด้านสาธารณสุขเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้มีความพร้อมในการตั้งรับผลิตภัณฑ์นาโนที่นำเข้าจากต่างประเทศพร้อมไปกับการพัฒนาความพร้อมต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจในการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านผู้จัดนะคะที่ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นาโนในกลุ่มประเทศ AEC นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าตะกี้พวกเราจำได้เนี่ยค่ะที่ทางดร.ชัยณรงค์ได้ฉายภาพให้เราดูนะคะว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเราที่10ประเทศเนี่ยค่ะได้มีเวทีที่คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะว่าจะมีการดูแลกันอย่างไรในอนาคตถ้าหากว่าประเทศของทั้ง10ประเทศนี้ได้รวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพอันหนึ่งก็คือว่าจะมี product working group นะคะที่ลงมาเป็นย่อยๆนะคะก็จะเห็นอยู่ประมาณ6 elements ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพก็คือทางด้านเกี่ยวกับpharmaceuticals medical device cosmetic แล้วก็ food stuff แล้วก็traditional medicine and food supplement นะคะถ้าเราจำได้ก็คือผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยนี่ที่อยู่ใน6ประเด็นนี้เนี่ยได้มีเวทีในการที่จะคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะกำกับดูแลกันอย่างไรใน10ประเทศนี้เพื่อให้เรื่องของมาตรฐานการดูแลในเรื่องผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีความสอดคล้องกันนะคะทีนี้ในทั้ง6ประเด็นที่ได้กล่าวถึงเนี่ยนะคะยังไม่มีเวทีไหนเลยนะคะที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมผลิตภัณฑ์ทางด้านนาโนหรือนาโนเทคโนโลยีหรือวัสดุนาโนเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเป็นการเตรียมเพื่อให้สิ่งที่การใช้กฎหมายในการกำกับดูแลของประเทศเนี่ยมาสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบที่มีอยู่ซะก่อนนะคะท่านก็เลยคิดว่าเรื่องของนาโนแมททีเรียลหรือนาโนเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่ในกลุ่ม AEC นี้นะคะก็สรุปนะคะว่ายังไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเลยที่มีการกำหนดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการกำกับดูแลเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์นาโนในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคงจะหนีกระแสของเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้แล้วก็การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางด้านนี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็คงจะต้องเรียนรู้จากประเทศที่ได้มีพัฒนาการในเรื่องนี้นะคะที่ก้าวหน้าขึ้นก็คือในประเทศยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองซึ่งตรงนี้ก็อยากจะนำข้อมูลนะคะมาแชร์กันในที่นี้นะคะว่า เกี่ยวกับเรื่องของการกฎระเบียบหรือการกำกับดูแลในผลิตภัณฑ์นาโนของกลุ่มประเทศ EU สหรัฐอเมริกาส่วนในกลุ่มของประเทศอาเซียนเอเชียนะคะ Asian countries เราเนี่ยก็จะมีเพียงไม่กี่ประเทศนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็มีเรื่องของกฎระเบียบในการดูแลก็คือประเทศจีนไต้หวันเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเพราะตรงนี้ก็จะนำข้อมูลบางส่วนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะในกลุ่มของประเทศ EU เองเนี่ยนะคะจะเห็นว่าทางด้านยากับเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็ใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการกำกับดูแลก็จะไม่มีกฎระเบียบเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นาโนแต่ว่าทางด้านเครื่องสำอางอาหารหรือพวกชีวภัณฑ์เนี่ยก็จะมีกฎหมายเป็นการเฉพาะนะคะเป็นนาโนสเปซิฟิกโปรวิชั่นได้มีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของคำจำกัดความเรื่องของการ
แสดงฉลากนะคะแล้วก็เรื่องของวิธีการที่จะมีการแจ้งหรือมีการอนุญาตอนุมัติก่อนที่จะให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกสู่ท้องตลาดได้ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้นน่ะยังไม่มีนะคะกฎหมายที่กำหนดเป็นการเฉพาะแต่ว่าก็ใช้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยในการกำกับดูแลในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะมีการจัดทำเป็นไกด์แดนซ์นะคะสำหรับอินดัสทรีในการที่จะปฏิบัติตามในการที่จะผลิตนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคส่วนในประเทศทางเอเชียที่กล่าวถึงเนี่ยก็เพียงการกำกับดูแลก็เพียงในเรื่องเกี่ยวกับการออกการรับรองนะคะระบบการรับรองที่ให้นาโนมาร์กนะคะในเรื่องของด้านอื่นยังไม่มีการให้การรับรองนะคะใน EU เนี่ยการกำกับดูแลเนี่ยนะคะก็อาศัยกฎหมายที่ออกมาฉบับต่างๆอันนี้ก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ดูว่ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นของเครื่องสำอางเนี่ยก็เป็น Regulation EC Number 1223ออกมาตั้งแต่เมื่อปี2009นะคะเรื่อง Food Additive นี่ออกมาตั้งแต่ปี2008นะคะส่วนเรื่องของ Novel Food นะคะอาหารที่จัดว่าเป็นอาหารใหม่เนี่ยก็ออกมาเมื่อปี2011นะคะBiocidal Product หรือชีวภัณฑ์นี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการที่จะบังคับใช้ในปี2013นะคะคือประมาณปลายปีคือ September 2013ส่วนด้านเครื่องสำอางที่บอกว่าออกมาตั้งแต่ปี2009เนี่ยนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเรียกว่ามีการกำกับดูแลอย่างสมบูรณ์ในปี2013เนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดคำจำกัดความว่าวัสดุนาโนนั้นหมายถึงว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ในการที่จะบอกว่าจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยจะต้องมีเรื่องของผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในฉลากเนี่ยก็ต้องมีการแสดงคำว่านาโนไว้ด้วยหลังตัววัสดุนาโนที่พูดถึงนะคะเช่นสารเคมีอินกรีเดียนตัวไหนที่เป็นลักษณะของนาโนมาเทเรียลเนี่ยต้องมีการระบุให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตนะคะก็จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะในเรื่องของการแจ้งนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้วัสดุนาโนเนี่ยจะต้องมีการnotify ข้อมูลต่างๆให้กับทางคอมมิชชั่นของ EU นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลด้านตัววัสดุนาโนเองนะคะเช่นคุณสมบัตินะคะชื่อสารเคมีเป็นอะไรข้อกำหนดเฉพาะของตัวสารของตัววัสดุนาโนนั้นเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของประมาณการว่าจะมีการใช้ต่อปีอย่างไรบ้างข้อมูลทางด้านพิษวิทยานะคะข้อมูลเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเป็นจะต้องไปผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยก่อนที่จะได้รับอนุญาตออกมาสู่ท้องตลาดด้วยส่วนในด้านของอาหารนะคะอาหารนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาร food additive นะคะซึ่งมีกฎหมายออกมาตั้งแต่ปี2008ของ EU นั้นตามอาร์ติเคิล13เนี่ยหมายความว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสารเคมีตัวเดิมที่เคยมีการใช้มาก่อนแต่หากว่ากรรมวิธีการผลิตนะคะหรือตัวสารตั้งต้นที่เกี่ยวกับการผลิตเป็นสารฟู้ดแอดดิทีฟตัวนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ถือว่าเช่นขนาดนะคะเช่นทำให้มันเป็นขนาดนาโนเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นสารเคมีตัวนี้แหละแต่พอมาทำให้เป็นขนาดของวัสดุนาโนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกคลาสสิฟายให้เป็นสารใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการมาผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยก่อนที่จะมีการใช้ถือว่าจะต้องมีการประเมินเพื่อให้เข้าอยู่ในลักษณะที่เป็นคอมมูนิตี้ลิสต์ก่อนนะคะถึงแม้ว่าตัวนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเคยใช้กันอยู่นะคะเป็นลิสต์อยู่ในลิสต์ที่อนุญาตให้ใช้อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการประเมินใหม่เพื่อให้มันเข้าอยู่ในลิสต์นั้นก่อนที่จะสามารถที่เอามาใช้ได้อย่าง
ว้างขวางนะคะกรณีที่ตะกี้ที่ได้พูดถึงว่าถ้าหากว่าสารนั้นได้ถูกประเมินว่าเป็นสารใหม่ไปแล้วนะคะหรือผลิตภัณฑ์นั้นถูกประเมินว่าเป็นอาหารใหม่ไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการผ่านการประเมินก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ในเรื่องของการประเมินเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีข้อมูลต่างๆที่จะต้องแจ้งนะคะส่วนในด้านของการประเมินด้านความเสี่ยงนั้นทาง EU ได้ออกไกด์แดนซ์อันหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของการนำนาโนไซส์หรือนาโนเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารหรือใช้ในฟู้ดเชนของอาหารนั้นทางด้านยาหรือว่าเครื่องมือแพทย์นะคะตรงนี้เนี่ยในทาง EU เองไม่ได้มีการออกเป็นกฎหมายเฉพาะหรือข้อบังคับหรือระเบียบเป็นการเฉพาะแต่ว่าก็ใช้กฎระเบียบที่มีการกำกับดูแลอยู่เดิมนั่นแหละในการประเมินความปลอดภัยนะคะก่อนที่จะอนุญาตออกให้ออกมาสู่ท้องตลาดแล้วก็การประเมินนั้นก็เป็นการประเมินแบบเคส by เคสของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆชีวภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นกฎระเบียบใหม่ของทาง EU ซึ่งคาดว่าจะมีการบังคับใช้ในปี2013นี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดคำจำกัดความแล้วก็ข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาอนุญาตนะคะว่าสารที่ใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นชีวภัณฑ์เหล่านั้นน่ะจะต้องผ่านการประเมินก่อนนะคะผ่านการประเมินด้านความเสี่ยงแล้วก็ตัวการแสดงฉลากนั้นน่ะจะต้องมีการระบุคำว่านาโนไว้อยู่ข้างหลังตัวสารที่ใช้ด้วยขณะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในกลุ่มประเทศ EU เนี่ยเขาจะมีวิธีการกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของยาหรือว่าเรื่องของเครื่องมือแพทย์เนี่ยในลักษณะที่เป็น2ระบบนะคะที่เขาเรียกว่า centralized system กับ decentralized system centralized ก็คือหมายความว่าถ้าอนุญาตจากตัวรัฐบาลหรือหน่วยกลางเนี่ยนะคะของ EU แล้วเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเท่ากับไปการเป็นการยอมรับไปเลยก็สามารถทำการตลาดในประเทศต่างๆได้แต่ว่าในบางกรณีเนี่ยจะต้องมีการ เรียกว่าไปขึ้นไปผ่านการ approve จากประเทศอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของยากับเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรายcategory ของผลิตภัณฑ์นั้นๆที่เขาจะระบุไว้อย่างยาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นระบบที่เป็น decentralized คือแต่ละประเทศเองก็มี authority ในการที่จะรับขึ้นทะเบียนของแต่ละประเทศแต่ว่ามีอย่างเช่นพวกที่เป็นชีววัตถุนะผลิตภัณฑ์ด้านชีววัตถุหรือเรียกว่า biological product vaccine หรือพวก blood product พวกนี้พวกนี้จะต้องเป็นระบบ decentralized คือจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับตรงที่เป็นรัฐบาลกลางหรือ EU กลางนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีหรือนาโนแมททีเรียลที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านนาโนเนี่ยใน EU เองขณะนี้ก็ระบุว่าแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะไปกำหนดกฎระเบียบในการที่จะกำกับดูแลเองได้แต่ว่าการกำหนดกฎระเบียบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะต้องไม่หย่อนไปกว่าอันที่เป็นระเบียบกลางของ EU นั้นนะคะสำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นน่ะในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์นาโนที่ได้กล่าวแล้วนะคะว่ายังไม่มีกฎระเบียบเป็นการเฉพาะนะคะแต่ว่าใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการกำกับดูแลเช่นเขามีเป็นกฎหมายที่เป็น FD&C นะคะ regulation ก็คือใช้กฎหมายกลางอันนั้นในการกำกับดูแลในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าวิทยาการทางด้านนี้เนี่ยเกิดในทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำกับดูแลเนี่ยนอกเหนือจากใช้กฎหมายที่มีการกำกับดูแลตัวผลิตภัณฑ์เป็นการเฉพาะอยู่แล้วเนี่ยในขณะเดียวกันก็มีการออกกฎหมายที่เป็นการเฉพาะเรียกว่านาโนเทคโนโลยี Safety Act แต่อันนี้ไม่ได้เป็นการควบคุมตัวผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นการควบคุมตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะใช้กฎหมายที่
มีอยู่เดิมนะคะทางอเมริกาเองเนี่ยในการที่บอกว่าในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวกับนาโนเนี่ยใช้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยหมายความว่าอย่างเช่นกรณีของยานะคะยกตัวอย่างด้านยาเนี่ยเนื่องจากว่าการประเมินด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นพวกที่มีการเป็นพัฒนาเป็นการใช้นาโนเทคโนโลยีเนี่ยจะถูกคลาสสิฟายว่าเป็นพวกยาใหม่เพราะการกำกับดูแลของพวกยาใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการยื่นข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะตั้งแต่พาร์ทข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการผลิตนะคะการควบคุมคุณภาพการศึกษาวิจัยทางด้านพรีคลินิกแล้วก็การศึกษาวิจัยทางคลินิกเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ยาหลายตัวที่ได้มีการประเมินด้านความปลอดภัยแล้วก็มีการใช้เนี่ยออกมาโดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากการประเมินตรงนี้ด้านความปลอดภัยเนี่ยในกระบวนการของยาเองเนี่ยเนื่องจากมันมีในการประเมินเรื่องของพาร์ทที่เป็นเรื่องของการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าจะไปมีผลอย่างไรต่อร่างกายต่างๆเนี่ยในด้านการศึกษาวิจัยทางด้านพรีคลินิกกับด้านคลินิกของยาเนี่ยในข้อมูลเหล่านั้นสามารถที่จะอธิบายได้หรือสามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลในด้านการประเมินความเสี่ยงได้สมบูรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการจะต้องมีออกข้อกำหนดอะไรต่างๆเป็นพิเศษออกมานะคะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยการกำกับดูแลเป็นการกำกับดูแลที่ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้การกำกับดูแลที่ตัวเทคโนโลยีนะคะนอกจากตัวกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมที่ใช้ในการกำกับดูแลเนี่ยก็จะอาจจะมีพวกเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นไกด์แดนซ์นะคะในการที่ใช้ให้ทางภาคอินดัสทรีเนี่ยเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะหากว่ามีการใช้นาโนเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งตรงนี้ก็จะมีนะคะเป็น Guidance for Industry นะคะซึ่งเกี่ยวกับการใช้นาโนเทคโนโลยีออกมาเมื่อประมาณปี2011นะคะแล้วก็ Guidance สำหรับ Industry เกี่ยวกับเรื่องของ Safety ของ Nano Material ใน Cosmetic Product ซึ่งออกมาเมื่อปี2012นะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะคะที่จำเป็นจะต้องมีการกระบวนการผลิตเนี่ยเกี่ยวข้องกับการใช้นาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกฟู้ดอินกรีเดียนต์นะคะหรือ Color Additive ทั้งหลายนี่ก็เป็นไกด์แดนซ์ที่ออกมาเมื่อปี2012เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็จะมีพวกเป็นไกด์แดนซ์สำหรับอินดัสทรีในการที่จะต้องปฏิบัติซึ่งไกด์แดนซ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเชิงไม่ใช่เป็นวอลันเทอรี่นะคะเป็นลักษณะเหมือนคอมพัลซอรี่เพราะผู้ผลิตเองก็จะต้องฟอลโล่เกี่ยวกับเรื่องของไกด์แดนซ์เหล่านี้เมื่อว่ามีการดำเนินการแล้วเนี่ยเวลาที่จะไปขอขึ้นทะเบียนหรือไปผ่านการแอปพรูฟจาก USFDA เนี่ยจะต้องเขาจะต้องประเมินนะคะซึ่งให้เป็นไปตามไกด์แดนซ์เหล่านี้เพราะทางด้านภาคผู้ผลิตเองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องฟอลโล่ไกด์แดนซ์นี้อย่างเข้มงวดด้วยเพราะว่าถือว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องเป็นการมีการประเมินก่อนที่จะวางออกวางสู่ท้องตลาดนะคะตามข้อกำหนดของทาง USFDA สำหรับในกลุ่มเอเชียเองนะคะที่บอกว่าขณะนี้เนี่ยแนวทางการผลิตจะเคลื่อนจากทางยุโรปอเมริกาเนี่ยมาทางเอเชียทางจีนเองเนี่ยขณะนี้ก็คงจะเร่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในระดับประเทศเองเนี่ยก็ได้มีการมีหน่วยงานในการกำกับในการดูแลในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านนี้โดยเฉพาะในด้านแลบนะคะซึ่งได้มีการจัดตั้งหน่วยงานแลบต่างๆใช้ในการวัดแล้วก็ประเมิน
นะคะแบบที่อาจารย์ชัยนรงค์พูดถึงเนี่ยค่ะว่าความสำคัญของการที่จะรับรองได้เนี่ยคือจะต้องมีการวัดการตรวจสอบแล้วก็การประเมินนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีการจัดตั้งหน่วยแลบขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานของนาโนเทคโนโลยีนะคะกำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะมากำหนดพวกมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนาโนเทคโนโลยีแล้วก็นาโนแมทเทียลทางประเทศไต้หวันประเทศไต้หวันนี่ก็มีระบบการรับรองเกี่ยวกับนาโนโปรดักต์เป็นลักษณะของนาโนมาร์กนะคะซึ่งก็จะมีข้อกำหนดในการที่จะประเมินแล้วก็ให้ใช้นาโนมาร์กนะคะซึ่งตรงนี้ทางไต้หวันเองก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2005นะคะไครทีเรียในการประเมินก็เรื่องของ particle size เรื่องของคุณสมบัติในการทำกลไกการทำงานกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพแล้วก็ข้อมูลด้านความปลอดภัยนะคะซึ่งจากที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยมองว่าความท้าทายในเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำกับดูแลนาโนเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องเร่งให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับด้านข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรของประเทศตัวเองเนี่ยให้มีการติดตามแล้วก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยทางศูนย์นาโนเทคก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยที่ขณะนี้ได้ทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาตินะคะแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติซึ่งเป็นกรอบในการที่จะให้หน่วยงานต่างๆของภายในประเทศเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภาครัฐเองก็ครอบคลุมหลายหน่วยงานตั้งแต่ภาคการศึกษาจนกระทั่งภาคที่เป็นหน่วยงานในเรื่องของการให้บริการหรือหน่วยงานด้านการกำกับดูแลหรือด้านการศึกษาเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกประเทศจะต้องเตรียมความพร้อมและประเทศไทยเองเราตอนนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมในด้านนี้พอสมควรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอดีทางด็อกเตอร์ศิรศักดิ์ใช่ไหมคะโทษนะคะได้มาร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยอาจจะมีโอกาสถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็อาจจะเรียนถามท่านได้นะคะว่าข้อมูลตรงนี้ขณะนี้เนี่ยของบ้านเราก็ได้มีการดำเนินการอยู่มากพอสมควรทีนี้เนื่องจากว่าในประเทศไทยเราเองนะคะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยในด้านการกำกับดูแลกฎระเบียบข้อกำหนดในการที่จะดูแลว่าผลิตภัณฑ์นาโนในอนาคตถ้าหากว่าเข้ามาสู่ในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าอย.เราก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยได้มาตรฐานต้องให้ความรู้ความเข้าใจนะคะกับผู้บริโภคสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สมประโยชน์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหน้าที่ในการกำกับดูแลของอย.เราเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์สุขภาพในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่6ผลิตภัณฑ์คือยาอาหารเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางแล้วก็วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางด้านสาธารณสุขนะคะซึ่งการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของเราเนี่ยเราใช้หลักการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการนะคะก็คือว่าความเข้มงวดในการกำกับดูแลเนี่ยก็จะพิจารณาตามระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยกรณีนั้นเนี่ยการกำกับดูแลตั้งแต่ขั้นตอนของก่อนออกสู่ท้องตลาดก็จะต้องมีการประเมินคือจะต้องมีการผ่านการอนุญาตการรับรองหรือว่าการขึ้นทะเบียนก่อนออกสู่ท้องตลาดถ้าหากว่ามีความเสี่ยงปานกลางเนี่ยลักษณะของการกำกับดูแลก็เป็นเพียงเรื่องของการให้มาจดแจ้งตามรายละเอียดที่กฎหมายกำหนดก่อนวางตลาดเพื่อว่าเราจะได้ทราบข้อมูลรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะทำเรื่องของการที่จะสอบทวนหากกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเนี่ยการกำกับดูแลก็ให้
เพียงให้มีผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเช่นเรื่องข้อกำหนดเรื่องการแสดงฉลากนะคะเหล่านี้เป็นต้นซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยระดับความเสี่ยงก็จะไม่เท่ากันเราจะเห็นว่าเรื่องของยาเนี่ยเราถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำกับดูแลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลที่มีความเข้มเพราะฉะนั้นจะต้องมีการอนุญาตก่อนหรือเรียกว่าการขึ้นทะเบียนก่อนออกสู่ท้องตลาดแล้วก็ตัวยาเองเนี่ยก็จะมีหลายแคตตากรีหลายประเภทนะคะเพราะฉะนั้นข้อกำหนดหรือเกณฑ์ในการประเมินก็จะแตกต่างกันนะคะเช่นเรามียาแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันเองก็จะมีตั้งแต่กลุ่มยาสามัญกลุ่มยาชีวัตถุกลุ่มยาสามัญใหม่กลุ่มยาใหม่นะคะกรณีอย่างเงี้ยยาใหม่ก็จะเป็นอันที่มีความเข้มข้นมากที่สุดเพราะเกณฑ์ในการประเมินของยาใหม่ก็จะถือว่าเข้มที่สุดในกระบวนการของยาแผนปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากถามว่ายาที่เป็นผลิตภัณฑ์นาโนนะคะจะเข้าแคตตากรีไหนพวกเราก็คงจะนึกออกนะคะว่าจะต้องเข้าแคตตากรีของยาใหม่เพราะว่าถือว่ามันมีกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่นะคะเพราะการประเมินก็จะประเมินเข้มข้นคือเต็มรูปแบบส่วนยาแผนโบราณเองก็จะมีระดับต่างๆกันเช่นยาแผนโบราณทั่วไปก็คือยาแผนโบราณที่เรามีการใช้ตั้งแต่ดั้งเดิมตามที่มีปรากฏอยู่ในตำรายาแผนโบราณดั้งเดิมปัจจุบันนี้นะคะพวกยาก็มีการประยุกต์นะคะมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีความสะดวกต่อการใช้ของหรือการบริโภคของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นก็มีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างเช่นทำโดสเซจฟอร์มแบบใหม่บ้างเพราะเราก็เรียกว่ายาแผนไทยประยุกต์นะคะหรือยาแผนเดิมประยุกต์อันนี้ก็เป็นพวกที่เป็นยาแผนโบราณต่างประเทศเนี่ยเราเรียกว่ายาแผนเดิมถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบนะคะใหม่มาใช้เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิตนะคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นประยุกต์หมดแล้วก็มียาสมุนไพรเดี่ยวเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีการศึกษาวิจัยนำสมุนไพรเดี่ยวสมุนไพรต่างๆเนี่ยมาหากลไกการออกฤทธิ์นะคะแล้วก็นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาในรูปของสมุนไพรเดี่ยวแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเรียกว่ายาพัฒนาจากสมุนไพรเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยถ้าอยู่ในกระบวนในรูปแบบของการพัฒนาในเลือกในประเด็นที่ว่าเป็นการประยุกต์นะคะหรือมีการวิจัยพัฒนาเป็นประเภทเรียกว่ายาพัฒนาจากสมุนไพรพวกนี้ก็จะมีข้อกำหนดหรือเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะส่วนอาหารเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรากำกับดูแลอยู่เป็น3ระดับคืออาหารทั่วไปอาหารที่ต้องมีฉลากแล้วก็อาหารควบคุมเฉพาะนะคะเครื่องมือแพทย์ก็เช่นเดียวกันนะคะมีเครื่องมือแพทย์ทั่วไปเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาตก็เป็นอันที่ระดับเข้มข้นที่สุดเครื่องสำอางมีระดับเดียวนะคะคือเป็นลักษณะของการควบคุมในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการปานกลางเท่าที่เราจำตรงระดับความเสี่ยงตรงนั้นได้เพราะเครื่องสำอางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการจดแจ้งส่วนวัตถุอันตรายนะคะก็มี3ระดับคือวัตถุอันตรายชนิดที่1ความเสี่ยงต่ำวัตถุอันตรายชนิดที่2ความเสี่ยงปานกลางแล้ววัตถุอันตรายชนิดที่3ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่กล่าวแล้วนะคะอย่างที่เป็นถ้าหากว่ามีการใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นาโนแล้วเนี่ยข้อมูลการประเมินเนี่ยจะต้องมีการแจ้งข้อมูลที่ค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่ข้อมูลด้านที่เป็นพาร์ทที่เรียกว่าเป็น CMC นะคะก็หมายถึงพาร์ทที่จะต้องมีการระบุตั้งแต่ข้อกำหนดคุณสมบัติต่างๆตั้งแต่ตัวที่เป็นดักซับสแตนซ์จนกระทั่งเป็นตัวดักโปรดักต์กรรมวิธีการผลิตนะคะการควบคุมคุณภาพแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าบอกแล้วว่าเป็นจัดถูกจัดเป็นยาใหม่นะคะเพราะว่าตามข้อกำหนดของทางยาใหม่เองเนี่ยถ้าหากยาที่มีรูปแบบใหม่ของการให้ยาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาที่มาผลิตโดยใช้นาโนเทคนะคะหรือเป็นผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยก็หวังตรงประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ไปยังtarget organ ได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเขาเรียกว่านำส่งยาเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีการนำส่งยารูปแบบใหม่ก็ถือว่าเป็นยาใหม่ด้วยเพราะการใช้ข้อมูลในการประเมินเนี่ยก็จะเป็นการใช้ข้อมูลของแบบยาใหม่ทั้งหมดเพราะก็จะต้องมีการแสดงข้อมูลที่ละเอียดนะคะดังที่ได้กล่าวแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านยาเนี่ยที่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเองเนี่ยเราได้มีการกำหนดนะคะเป็นหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาใหม่ที่เป็นเทมเพลตแบบเดียวกันก็คือหมายถึงการแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะต้องใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงข้อมูลด้านการศึกษาความเป็นพิษนะคะของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันของเราเนี่ยในเรื่องของยาใหม่นี้เรามีเงื่อนไขนะคะว่ามีการจำกัดการใช้ในสถานพยาบาลทั้งนี้เพื่อจะได้มีการติดตามความปลอดภัยนะคะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนรายละเอียดเอกสารที่ตะกี้ได้กล่าวถึงนะคะว่ามันจะต้องมีข้อมูลด้านการศึกษาความเป็นพิษอะไรบ้างอย่างสมบูรณ์อันนี้ขอไปเร็วๆนะคะทางด้านอาหารทางด้านอาหารนี้ก็เช่นกันนะคะยังไม่มีแนวทางหรือข้อกำหนดเฉพาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการใช้กระบวนการผลิตแบบใหม่เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยเราถือว่าเป็นอาหารใหม่ novel food นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการประเมินด้านความปลอดภัยเนี่ยจะต้องมีการยื่นหลักฐานความปลอดภัยเช่นการศึกษาข้อมูลด้านความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ นะคะขณะนี้เนี่ยเรายังไม่เคยอนุญาตภาชนะบรรจุอาหารที่มีการใช้อนุภาคขนาดนาโนแล้วก็ส่วนอาหารเนี่ยมีเพียงเคยอนุญาตไปเพียงอาหารตัวเดียวมั้งคะเท่าที่จำได้ขณะนี้นะคะหลังจากนั้นก็เนื่องด้วยข้อกำหนดอันนี้ค่ะก็ยังไม่เคยมีผู้ประกอบการเนี่ยมายื่นขอรับการอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์นาโนเลยนะคะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเองเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการนำข้อกำหนดอันนี้เนี่ยเสนอแล้วก็จัดทำเป็นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสำหรับเครื่องมือแพทย์นะคะก็เช่นกันนะคะเครื่องมือแพทย์เนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ที่กล่าวแล้วเนี่ยมีทั้งหมด3ระดับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องมือแพทย์เนี่ยอาจจะทำให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยมีลักษณะของการกำกับดูแลเป็นได้ทั้งเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตหรือเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียดหรือเครื่องมือแพทย์ทั่วไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการยื่นคำขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือแพทย์ที่มีการใช้นาโนเทคโนโลยีเนี่ยขณะนี้เนื่องจากว่าในกลุ่มอาเซียนนะคะได้มีการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตขายภายในประเทศเนี่ยเป็นลักษณะตามของ Common Submission Dossier Template ของอาเซียนนะคะซึ่งใน CSDT เนี่ยที่เป็นเทมเพลตว่าจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงานของเครื่องมือแพทย์และวิธีการที่แสดงความสอดคล้องนะคะมีการต้องแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ว่าได้มาตรฐานมีความปลอดภัยแล้วก็สถานที่ผลิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลคือ ISO 13485นะคะส่วนรายละเอียดของตัวเครื่องมือแพทย์นะคะต้องมีการแสดงลักษณะทั่วไปหลักการทำงานข้อบ่งใช้นะคะแล้วก็สมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์นั้นๆการมีการทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบนะคะตามมาตรฐาน ISO 10993แล้วก็มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงขณะเดียวกันต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำลายหรือการขจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้เครื่องมือแพทย์นั้นด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็ได้กล่าวแล้วสำหรับเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางนี้ภาคเช้านี้ท่านอาจจะได้ฟังจากวิทยากรนะคะที่
ได้มานำเสนอไปแล้วเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะขอข้ามไปเร็วๆนะคะว่าทางด้านเครื่องสำอางเองเนี่ยขณะนี้เนี่ยการกำกับดูแลเนี่ยก็เป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาว่ามีการใช้นาโนเทคโนโลยีหรือวัสดุนาโนโดยผู้จดแจ้งจะต้องให้ข้อมูลว่าสารใดในสูตรส่วนประกอบที่ทำในลักษณะทำในรูปของนาโนแล้วก็มีการยื่นหลักฐานว่าผลวิเคราะห์ของขนาดอนุภาคนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ100นาโนเมตรนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์เดียวเนี่ยที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยขณะนี้อนุญาตให้จดแจ้งแล้วก็มีคำว่านาโนปรากฏอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเนื่องจากว่าข้อกำหนดที่ให้แสดงยังเป็นเรื่องของการระบุเพียงว่ามีการใช้สารตัวใดและสารนั้นเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีขนาดเป็นขนาดนาโนเท่านั้นเองนะคะขณะเดียวกันนะคะว่าเนื่องจากว่าเครื่องสำอางเนี่ยการกำกับดูแลเนี่ยตัวสารที่ใช้ในเครื่องสำอางเนี่ยตามอาเซียนเนี่ยจะมีข้อกำหนดอันนึงก็คือว่าจะต้องเป็นสารที่ใช้เนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เราเรียกว่าเป็นสารที่ห้ามใช้นะคะเพราะฉะนั้นว่าเนื่องจากว่าถ้าสารใดเนี่ยที่ถูกจัดอยู่ในส่วนที่เป็นสารที่ห้ามใช้เนี่ยก็จะเอามาใช้ผลิตเครื่องสำอางไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสารนั้นน่ะจะต้องไม่อยู่ในรายการที่เป็นสารที่ห้ามใช้ตามโคซิ่งแล้วก็ CTFA นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้จดแจ้งก็สามารถยื่นเอกสารความปลอดภัยของการใช้สารตัวนั้นได้นะคะตามที่กล่าวแล้วนะคะว่าการที่สารที่เป็นขนาดการใช้ที่เรียกว่าเป็นอนุภาคนาโนเนี่ยทางด้านเครื่องสำอางเนี่ยยังมีข้อกำหนดอย่างนึงก็ว่าถ้าหากว่าจะเป็นเครื่องสำอางได้เนี่ยการซึมผ่านของสารนั้นจะต้องสามารถซึมผ่านเข้าสู่เพียงผิวหนังได้เพียงชั้นที่เรียกว่าเป็นชั้นหนังกำพร้าแต่ว่าถ้าหากว่าสามารถดูดซึมได้มากกว่านั้นเนี่ยก็คือเคลมการเคลมว่าถ้าหากว่าการดูดซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังเนี่ยได้เกินกว่าชั้นหนังกำพร้าแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ถูกเรียกว่าเป็นเครื่องสำอางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จัดเป็นเครื่องสำอางได้ก็มองถึงเรื่องของความปลอดภัยในประเด็นตรงนี้นะคะเป็นยาค่ะถ้าดูดซึมเข้าไปชั้นลึกกว่านั้นแสดงว่ามันสามารถที่จะซึมผ่านแล้วไปมีกลไกในการเขาเรียกว่ามีผลต่อโครงสร้างร่างกายของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจัดเป็นยาก็ต้องไปพิสูจน์ไงฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการไปเขาเรียกว่าพิสูจน์ว่าอันนั้นน่ะไม่มีผลต่อโครงสร้างร่างกายของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็จะไม่ถูกจัดเป็นยาคือตอนนี้ขณะนี้มันก็จะมีการดีเบตกันในลักษณะระหว่างการคาบเกี่ยวกันเป็นลักษณะเช่นนี้ค่ะหมายถึงว่าทางด้านเครื่องสำอางหรือคะแต่อันนี้เนื่องจากว่าเราต้องเป็นไปตาม definitionของคำว่านาโนเพราะขณะนี้เนี่ย definition ที่เป็นทางการค่ะ 1,000 นะคะเดี๋ยวต้องคุยกันกับศูนย์นาโนเดี๋ยวนะคะค่ะอาจารย์ศิรศักดิ์เพราะนี่ตามคำจำกัดความเดี๋ยวขออีกอันหนึ่งสุดท้ายเดี๋ยวเราคุยกันดีไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุอันตรายนะคะวัตถุอันตรายนี่ก็เช่นกันนะคะไม่มีการแนวทางการกำกับข้อกฎหมายเป็นการเฉพาะแต่เราใช้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยในการกำกับดูแลแต่ว่าสารที่ใช้ในวัตถุอันตรายเนี่ยมันคือสารเคมีตัวเก่าแต่ว่าถ้ามาทำให้อยู่ในลักษณะของวัสดุนาโนเนี่ยเราจะจัดว่าเป็นสารใหม่
เพราะพอเป็นสารใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายที่อย.ยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียนเพราะก็ต้องมีเกณฑ์การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสารใหม่ต้องมีการส่งข้อมูลด้านความเป็นพิษผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเรื่องของการที่ต้องมีข้อมูลทางด้านวิชาการในการประเมินเรื่องของความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะอนุญาตออกไปนะคะเพราะแนวโน้มของมาตรการในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์นาโนที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยก็คืออย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จัดระดับการกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยงแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานนะคะให้สอดคล้องกับสากลแล้วก็จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆให้สอดคล้องกับสากลด้วยนะคะอันนี้ก็คงคิดว่าในอนาคตก็คงจะเป็นทิศทางเช่นนี้